ชมครับล่าสุดช่องวัน31เปิดเผยภาพกอดที่แสนจะอบอุ่นของบรรเทากับเวนิกาทำกลางภารกิจการล้ม18มงกุฎที่ดินมองว่ามีความเสี่ยงมากเพราะเวนิกายอมเป็นเหยื่ออีกแล้วยอมเป็นเหยื่ออีกรอบหนึ่งครับคุณผู้ชมขณะที่ธีรกิจนะครับคลั่งอย่างหนักชกผู้ชายของดั่งวาดเลยนะครับวิเคราะห์จอดลึกละครไทยกับดินพัชรประพลธีรกิจเนี่ยอยู่ในท่าทีอารมณ์ที่มีความโกรธโมโหอย่างหนักเลยนะครับง้างมือแล้วก็ซัดแล้วก็ชกไปอย่างจังที่หน้าของชายคนนี้จนเขาเนี่ยน่าจะคว่ำไปเลยนะครับซึ่งชายคนนี้นะครับก็น่าจะเป็นผู้ชายของดั่งวาดนั่นแหละก็คือนายวินัยด้วยการแต่งกายนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยคือมีเสื้อแจ็คเก็ตหรือว่ามีเสื้ออะไรสักอย่างนึงคลุมอีกชั้นนึงแล้วก็การเซตผมคือมันเขาเลยแหละนายวินัยนะครับเป็นคนที่เวลาดั่งวาดอยู่ไทยเนี่ยก็มักจะมีการว่าจ้างเช่นการจ้างให้ไปสืบไปขู่เจนไปสืบเวนิกากับพวกไปสืบเรื่องของธุรกิจล่าสุดที่หนีมาไทยเนี่ยโดยที่ผ่านมาเนี่ยดั่งวาดจะทำแบบลับๆธุรกิจไม่รู้เรื่องนายวินัยเลยนะเช่นการไปขู่เจนเนี่ยคือดินเชื่อว่าถ้าเกิดธุรกิจหรือว่านายเอกรู้เนี่ยเขาอาจจะห้ามมันแรงไปนะที่ไปขู่เนี่ยและที่สำคัญเลยคืออะไรรู้ไหมมันจะกลายเป็นหลักฐานมันจะกลายเป็นมีพยานเวลาที่เราจะจบภารกิจที่นี่แล้วหนีไปอ่ะเดี๋ยวเกมไงดินเชื่อว่าเขาจะห้ามครับแต่สุดท้ายเนี่ยอย่างที่เราวิเคราะห์กันไว้ว่าวินัยเนี่ยเมื่อโดนจับเนี่ยโอ้พยานปากสำคัญเลยแต่เงินเนี่ยเงินหนักดั่งวาดเงินหนักก็เลยอุดปากวินัยวินัยไม่ยอมพูดถึงดั่งวาดเลยครับแล้ววินัยก็รอดคุกซะด้วยครับคุณผู้ชมนี่แหละดินลุงมองว่าถ้าธีรกิจมีท่าทีขนาดนี้กับวินัยซึ่งเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยมารู้ที่หลังอาจจะรู้สึกแบบโกรธโมโหดินมองไว้2ข้อครับข้อแรกคือวินัยกำลังสืบเรื่องธีรกิจถ้าธีรกิจรู้หรือว่าจับได้ว่าเฮ้ยมีคนมาคอยตามสื่อไปรายงานดั่งวาดเนี่ยอาจจะซัดเลยหรืออาจจะมีปากเสียงกันกับอีกข้อนึงคือวินัยอาจจะตามสืบเรื่องเวนิกาหรือว่าจะทำบางอย่างกับเวนิกาเป็นเหตุให้ธีรกิจซึ่งรู้เนี่ยก็เลยแบบซัดไปเลยครับด้วยความโมโหครับเดี๋ยวเราติดตามคือน่าสนใจว่าฉากนี้เป็นฉากที่เผยแพร่มาในช่วงโปรโมทและเป็นฉากเดียวที่เหลืออยู่ที่เรายังไม่เห็นครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีฉากนี้จริงๆเราน่าจะได้เห็นโค้งสุดท้ายนี่แหละหรือถ้าไม่มีมันอาจจะเป็นเพียงแค่การถ่ายโปรโมทก็ได้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามนะกับฉากนี้ครับว่ามันจะดุเดือดขนาดไหนครับคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆเลยนะครับในช่วงโค้งท้ายนี้ตามข้อมูลช่องวัน31ก็มีการระบุนี้ครับว่าบรรเทาเนี่ยห่วงเวนิกาอย่างมากอย่างหนักเลยนะครับเพราะเวนิกาเนี่ยเอาตัวเองไปเป็นเหยื่อล่อธีรกิจเพื่อที่จะให้ธีรกิจเนี่ยคายครับคายความลับความจริงออกมาให้หมดอย่างที่เวนิกาอยากรู้เพื่ออะไรจะเอาสิ่งตรงเนี้ยไปเป็นหลักฐานซึ่งตามแผนนะครับเวนิกาก็จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะล่อให้ธีรกิจกับดั่งวาดเนี่ยนะครับสามีจอมลวงโลกเนี่ยได้มารับโทษตามกฎหมายได้รับโทษกับสิ่งที่ทำกับตัวเวนิกาไว้ครับซึ่งพอฟังแบบนี้นะเอ้ยมันตรงกับที่เราวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้เลยว่าสุดท้ายอ่ะละครปูทางมาขนาดนี้คุณผู้ชมคือโดนหลอกแบบใจร้ายมากหลอกเงินไปแบบหลายล้านอ่ะหลอกทั้งชีวิตจิตใจหลอกแต่งงานกับผู้หญิงคนนึงมันใจร้ายมากเวนิกาเสียใจแหละแต่วันนี้เราได้เห็นการลุกสู้ของผู้หญิงคนนึงแม้ว่าความหวังมันจะลิบหลี่แต่เขาก็สู้ให้เราเห็นมันก็สะท้อนออกมาในชีวิตจริงบางส่วนเหมือนกันนินจึงมองว่าเฮ้ยสุดท้ายอ่ะปูมาขนาดนี้อ่ะเราต้องได้เห็นจุดจบในมุมที่ว่าอย่างน้อยเลยพื้นฐานเลยโทษตามกฎหมายคืออะไรอ่ะแต่ว่าพอช่องวันบอกมาแบบนี้มันก็มีความเป็นไปได้ที่สุดท้ายต้องย้ำว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะก็ต้องรับโทษตามกฎหมายแต่ว่ามาตราอะไรโทษขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามครับแต่ว่าถ้าเบื้องต้นนะดินเคยคุยกับทนายไว้ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมย้อนไปดูได้ในคลิปก่อนหน้านู้นนะครับส่วนการสปอยเล็กๆของน้องเจดบอกว่ามีคนตายคือตอนแรกเรามองว่าทั้งดั่งว่าธุรกิจต้องติดคุกคือติดคุกทั้งขบวนการต้องล้มมันให้ได้อะแต่พอบอกว่ามีคนตายคนหนึ่งโอเคมันมีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องดินมองว่าอย่างที่เราเคาะกันไว้ครับว่าไม่ดั่งวาดก็ธุรกิจมันก็จะลงล็อกพอดีกับที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้และฉะนั้นติดตามครับดินว่ามันแบบลุ้นสุดๆอะแต่อย่าไว้ใจช่องวันในขณะที่ภาพที่เปิดเผยออกมานะครับที่ดินบอกว่าเป็นกอดที่อบอุ่นมากคุณผู้ชมรู้สึกยังไงกับภาพนี้ขอคนละหนึ่งความเห็นครับบอกหน่อยใต้คลิปนะดินรู้สึกว่ามันอบอุ่นจังเลยอะมันมีพลังบางอย่างที่ส่งออกมามันเป็นกอดของบรรเทาในขณะที่เวนิกาก็จับแน่นนี่รู้สึกว่าการล้ม18มงกุฎรอบนี้มันไม่ง่ายครับเอาตัวเองไปเป็นเหยื่อล่ออีกไม่แปลกที่บรรเทาจะห่วงมากเวนิกาเนี่ยใจสู้แล้วนะคือพอได้มาบวกกับใจของบรรเทาพลังของบรรเทาที่พร้อมจะสู้เคียงข้างพร้อมจะซัพพอร์ตอย่างที่บอกพร้อมที่จะไปทุกที่พร้อมที่จะร่วมล้ม18มงกุฎ
ร่วมสู้กับความไม่ถูกต้องอันนี้ว่าเนี่ยจะเป็นพลังที่แบบยิ่งใหญ่มากๆนึกว่าภาพนี้นี่สุดยอดเดี๋ยวรอดูของจริงนะครับและเชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยบันเทาจะไม่หนีไปไหนอีกแล้วใช่ไหมบันเทาจะอยู่เคียงข้างเวนิกาเอาล่ะเดี๋ยวช่วยกันล้ม18มงกุฎก่อนนะครับก็ส่งใจช่วยกับทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเรื่องความรักเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะเรารู้และติดตามไปด้วยกันนะครับดินชวนดูสดทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางช่องวัน31กับละครรักร้ายนะครับและคุณผู้ชมยังสามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมๆกับทางทีวีได้ผ่านทางแอป 1D นะครับและแอป 1D นะครับยังใช้ดูละครรักร้ายย้อนหลังได้ฟรีทุกตอนภาพคมชัดจัดเต็มมากๆไปดูเก็บรายละเอียดย้อนหลังได้เลยนะครับและถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครชวนดูละครไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมกดได้เลยนะครับกดติดตามกด Subscribe กดแชร์ก็ได้นะครับกับ YouTube และ TikTok ช่องพัชรประพลนะครับเราพบกันคราวหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ